นทักอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นได้ทำงานที่ต้องใช้หุ่นเยอะก็เลยอาจจะแบบควบคุมนิดนึงคือมันจะได้แบบใส่เสื้อผ้าสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะแต่ว่าด้วยความที่มีงานที่แบบต้องใช้หุ่นค่ะลดลงไปเยอะไหมคะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะถ้าเป็นตัวเลขนะแบบโล2โลไม่เกินใช่ใช่ใช่เป็นแบบเฟิร์มขึ้นมากกว่าผอมลงถึงไงผอมมากผอมไปเลยผอมไปด้วยหรอไม่นะก็ยังแบบมีคงมีแก้มอยู่เลยค่ะโอ้ก็ความจริงแล้วมันก็เป็นแบบอะไรที่ถ้าเรามั่นใจอ่ะแบบว่ามันโอเคแหละคือมันมีหลายๆงานที่มันแบบติดต่อกันมาอย่างอาทิตย์ที่แล้วก็ต้องใส่ชุดออกกำลังกายค่ะแบบเพื่อความมั่นใจเราจะได้แบบได้ทุกมุมไม่ต้องอะไรค่ะมีเป้าไหมต้องบอกว่าต้องถึงตรงนี้นะไม่ทุกคนบอกว่าห้ามลงไปกว่านี้แล้วใช่ค่ะอะไรนะคะได้มาเท่าไหร่แล้วไม่รู้อ่ะบอกว่ามันไม่ค่อยได้ต่างจากของเดิมเท่าไหร่อ่ะปกติ24ไม่ได้ลงไปเท่านั้นใช่หลายที่ว่ามันแบบเป็นห่วงเขาแบบว่าอยากให้ผอมไปกว่านี้เลยใช่ไหมเบลมันเป็นห่วงเยอะไหมส่วนมากจะเป็นคนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยแหละที่แบบเขาจะบอกว่าอย่าแบบไปกว่านี้นะซึ่งเบลบอกว่าไม่มีทางสักอาทิตย์นึงก็ขึ้นมาแล้วเพราะว่างานแบบโปรเจกต์นั้นได้จบไปแล้วค่ะเรียกว่าคอนเฟิร์มว่าขอแต่สุขภาพดีโอ้ยสุขภาพดีแน่นอนค่ะแล้วก็แบบสารอาหารต้องครบถ้วนทานโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเทคนิคไหมคะต้องแบบว่าเอาหุ่นนี้แบบเชฟให้เป๊ะไว้โอ้ส่วนมากก็เป็นออกกำลังกายเนี่ยแหละแล้วก็ถ้าไหวก็ตื่นมาแบบเดินคาร์ดิโอเบิร์นด้วยค่ะมันมั่นใจมากขึ้นในการใส่ชุดที่จะโชว์นี่นี่สุดยอดกันนิดนึงค่ะนิดนึงที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะก็ไปพักผ่อนด้วยไปทำบุญด้วยค่ะใช่ใช่เพราะว่าละครคืนคิวได้แบบ2วันติดพอดีก็เลยชวนกันไปแบบไกลหน่อยเพราะว่าถ้าไม่งานอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปอะค่ะคือแม่อยากไปแม่บอกแบบให้แม่เลือกแบบมี2ช้อยอะไรอย่างเงี้ยแม่เลือกไปช้อยไกลค่ะก็แบบไม่ไกลเท่าไหร่แบบแถวๆนี้อยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเรียกว่าการไปมูไหมไม่มูนะก็แค่แบบเหมือนได้ไปวัดที่ไม่เคยไปมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงหลังแบบเดินไปเข้าวัดตลอดก็ชอบด้วยละมั้งแบบไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรที่ไหนถ่ายรูปก็ถ่ายบ่อยแล้วทำงานอะไรอย่างเงี้ยที่สวยงามก็ได้ไปบ่อยแล้วก็แบบไปวัดละกันมันก็ได้ทำบุญด้วยสงบด้วยอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุณไปทำบุญว่าที่คุณไปวัดที่คุณไปทำบุญไปถึงต้องไปยอดเจดีย์นู่นนี่ไม่เลยไม่ใช่ค่ะเป็นเรื่องจริงค่ะเอาเป็นว่ามีโอกาสละกันอันนั้นคือถือว่าแบบมีโอกาสเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เดี๋ยวมองไม่นะมันก็แล้วแต่โอกาสเลยอะความจริงแบบบางที่เบลก็ร่วมทำกฐินแบบหลักพันอะไรอย่างเงี้ยมันหลากหลายมากเลยค่ะมันไม่เกี่ยวว่าแบบจะต้องแบบเป็นที่ไหนอะไรยังไงล่าสุดก็ทำเขาเรียกว่ากฐินโจรคือทำไปแต่ไม่รู้ว่าจะไปตกอยู่ที่ไหนวัดไหนค่ะจริงกับฉายาเบลล่าสายมูอะไรแบบนี้ยังไงรู้สึกยังไงสายบุญได้ไหมไม่ได้มูอะไรเลยอะก็ไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษเท่าไหร่อันนี้คิดเอาเองนะคือแบบไม่อยากรู้สึกโลภก็เลยแบบไม่ค่อยได้ขอเท่าไหร่คือเอาจริงเคยขอไม่ได้แบบขอเป็นตัวเลขทุกคนบอกได้หมดอะไรอันนี้หลายปีแล้วด้วยนะแล้วลองมาหลายรอบแล้วด้วยมันไม่ได้ก็เลยไม่ขอไม่ขอยากเลยที่ถามว่ารู้สึกขออะไรอ่ะอะไรนะตัวใหญ่ขออะไรส่วนใหญ่หรอก็คุยมันเป็นแบบมันยากไหมอ่ะมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่มันดูแบบว่าลึกซึ้งอ่ะเพราะคนมองว่าเบลล่าก็คือมีความทุกอย่างโอ้ก็ขอให้ดวงตาเห็นธรรมขอให้ได้อยู่ในพระพุทธศาสนาแบบทุกภพทุกชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเพราะเราทำบุญอย่างนี้มันเลยทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันประสบความสำเร็จได้แบบว่าอย่างที่เห็นทุกวันนี้ใ
ือก็ไม่อยากมองว่าทำอะไรเพื่อได้อะไรแหละเอาเป็นว่าเราอ่ะเอาตัวเราแกนเราของเราให้มันเต็มที่แบบหมายถึงแบบเรื่องงานก็เต็มที่หรือว่าจะทำบุญเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราทำเพื่อหวังอะไรแต่ว่าเราทำเพื่อละเพื่อสละมากกว่าเรียกว่าทำเพื่อไปเสริมอีกแล้วก็วอกอีกแล้วนะไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจแบบไม่รู้จริงๆแต่อย่างผู้ใหญ่สมัยก่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเออแบบได้มาต้องทำบุญต้องอะไรอย่างนี้นะก็มีก็ส่วนหนึ่งด้วยค่ะจริงๆเราทำอย่างนี้เราอยากทำอะไรอยากสร้างวัดใหญ่โตอย่างเงี้ยไม่กล้าตอนนี้ก็คงแบบเป็นแค่เป็นประธานเป็นอันนั้นก็เรียกว่าใหญ่แล้วนะใช่ใช่ปีนี้ก็เป็นแบบประธานกฐินนะคะเดี๋ยวจะมาบอกบุญอีกทีนะคะขอยังไงเหรอคะไม่ได้มีสูตรอะไรเลยอ่ะแค่แบบรู้สึกว่าไปด้วยใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาแบบไม่ได้หวังมากราบมาสักการะด้วยความเลื่อมใสอย่างเงี้ยค่ะประธานเรื่องหัวใจต้องทำอะไรไงมันมีขึ้นหน้าไหมคะเรื่องหัวใจไม่มีเลยไม่เฉานะแต่แบบเออมันก็ไม่ได้มีเวลาด้วยอ่ะเอาจริงตอนเนี้ยมันกลายเป็นเหมือนเรื่องรองไปแล้วอ่ะโอ้เพราะว่าทุกอย่างมันโอเคแล้วจะปล่อยวางเลยหรือเปล่ามันก็ไม่แน่เนาะเหรอวะมันโปร่งเออถ้าจะใช้คำว่าโปร่งมันก็ได้นะแต่เอาเป็นว่าแบบไม่ได้ไปโฟกัสละกันแบบเมื่อไหร่เมื่อนั้นคือแบบปล่อยเรียกปล่อยว่าใครจะมาใช่ๆเรียกว่าชินกับความโสดนะชินนะแล้วก็รู้สึกโอเคด้วยไม่มีแฟนก็อยู่ได้ใช่เราต้องอยู่ได้สิสบายใจไหมหรือว่าก็สบายใช่ๆมันแบบมันทำอะไรก็ได้จะนอนกี่โมงก็ได้อะไรเงี้ยค่ะมันไม่ต้องแบบไลน์บอกใครแล้วเนาะค่ะมีแบบว่าเพื่อนหรือแบบใครแนะนำคนมีคนแนะนำไหมคะแนะนำคนให้อะไรเงี้ยก็มีนะมีแบบมีเพื่อนๆแบบยับมาบ้างแบบเอาไงมีคนถามมาอีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบโหเพื่อนเบรกไว้ก่อนเหรอขนาดเรานะยังไม่ได้เจอกันเลยแล้วภาษาอะไรกับใครอย่างเงี้ยค่ะก็คงแบบรอก่อนเลยอ่ะจะแบบเพื่อนก็แบบไม่เร่งรัดเราเพราะว่าเห็นเราดูโอเคด้วยมีความสุขด้วยแล้วก็ไม่อยากให้เราแบบไปเครียดหรือไปกังวลเรื่องอื่นด้วยค่ะแล้วอยู่ก็สบายสบายค่ะใช่ค่ะรองเท้าเป็นกระเป๋านะคะค่ะเป็นไงบ้างที่แม่ให้กรี๊ดหนักเลยอ๋อ